ก็ได้ใครก็ตามที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำดำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมโลกของปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ามาช้าดีกว่ามาเร็วไม่มาถ้าลุงออกไม่มา20:00 น.โดยประมาณเนี่ยถามจริงเถอะกระวนกระวายมั้งเนี่ยดูมันขาดอะไรสักอย่างนึงหรือเปล่าท่านที่อยู่ท่านที่คุ้นเคยกับเสียงกะละมังตกจากที่สูงและคุ้นเคยกับหน้าตาดกเด็กดกเด็กเนี่ยภาษาที่ใช้ก็กิ๊กก๊อกฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องต้องขึ้นยอดตาลฟังบ้างนะหรือไม่ใช่กระนวลนะเจาะเข้าไปอีก50 เมตรแล้วก็ฟังลึกๆนะจองไปลึกๆฟังแบบลึกๆต่อยอดตาลไปสูงฟังแบบสูงๆสุดท้ายไม่ได้อะไรเลยก็บ้านใครบ้านใครแล้วแบบนั้นนะที่สุดก็สรุปแล้วก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่าโอ้ยยังก็เสียชื่อลูกเขยแม่ยายเสียชื่อลูกเขยกำนันนะสิแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นก็มันน่าจะได้ติดมือติดไม้ติดมือบ้างมั้งพอสาวลุงออกภาษาพ่อแม่ปู่ย่าตายายบิดามารดามาตั้งแต่กี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วภาษาพ่อคุณภาษาพ่อคุณนี่เนาะจริงๆเนี่ยภาษาพระอรหันต์เนี่ยตัวของพระอรหันต์เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับมีแต่มันไม่เห็นแต่มันไม่มีนั่นแหละคือตัวของพระอรหันต์จำด้วยครับตัวของพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงวันดีคืนดีเห็นเพราะเดินดินกินข้าวแกงวันดีคืนดีไม่เห็นไม่รู้หายหัวไปไหนนั่นแหละคือภาวะของพระอรหันต์เดินดินกินข้าวแกงเขาจะเป็นเช่นนั้นนะสิบอกให้นะครับมนุษย์พันลุงออกบอกว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาตราบใดเวลาใดที่มีเงาเขาก็ปรากฏตัวให้เราเห็นวันเวลาใดที่เขานึกสนุกเขาก็ไม่มีเงาก็แปลว่าไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นนั่นแหละคือตัวพระอรหันต์เป็นเช่นนั้นนะคุณโยภาษานี่มาจากไหนน้อลุงออกภาษานี่นะผมว่านะผมเขียนเอาไว้ที่กระดานข้างฝาเมื่อยุคสมัยที่อยู่เลขที่41ถนนท่าหารแถวนั้นเขาเรียกว่าเกียร์กายนาทีนี้เลยกลายเป็นรัฐสภาของประเทศไทยเฮ้ยเขามาอยู่แทนที่ลุงงอกแดงไงวะเนี่ยลุงงอกนั่นมาก่อนไม่รู้ไงสถานีตอนนั่นแหละนะลุงออกเกิดที่นั่นไปเกิดที่สถานีวิทยุขอสทบ
AM ยังจำคลื่นไม่ได้เลยรู้ว่าจะ1 2เท่าไหร่จำคลื่นไม่ได้บอกตามตรงเลยไม่ได้จำเลยคลื่นเคลื่อนนั่นแหละฮะไปปรากฏตัวกินนอนอยู่ที่นั่นตั้งแต่ปี2508หึ2528ปะเถอะ2528อย่างนี้นั่นมาถึงนาทีนี้2562กลายเป็นที่ทำการของสสสวซะนี่เออใครจะไปคิดว่านะวันนี้กลายเป็นสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปแล้วจ้าจ้านะลุงหอกก็อยู่ที่นี่ทีเนี้ยสภาพระนางเกล้ากระดอนกระเด็นมาที่นี่เดิมอยู่ที่นู่นเลขที่41มาอยู่ที่นี่เป็นเลขที่เส้นรอบวงของโลกซะนี่คือ22ส่วน7นั่นแหละครับนั่นแหละที่อยู่คิดไปคิดมาเฮ้ยมันโผล่มาได้ไงมันผันมันโผล่มาได้ไงมาอยู่ที่เส้นรอบวงของโลกเขาให้คือเส้นรอบวงของวงกลมนั่นนะครับ22ส่วน7จำด้วยครับมันเป็นตัวเลขที่ไม่สามารถหารได้ลงตัวนะก็อย่างว่าลมพัดลมเพก็ปล่อยมันไปปล่อยมาอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถามว่าคำพูดอย่างนี้มันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอะไรมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาคณิตศาสตร์หรือเปล่าว่าเนี่ยอยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาวิทยาศาสตร์หรือเปล่าหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชาสังคมศาสตร์หรือเปล่าเอออยู่ภายใต้เงื่อนไขของวิชามนุษยศาสตร์หรือเปล่าเออไงอีกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรณีวิทยาหรือเปล่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของอุทกศาสตร์หรือเปล่าหรืออยู่ภายใต้เงื่อนไขของจักรวรรดินิยมอะไรหรือเปล่าอยู่ภายใต้เงื่อนไขขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของมนุษยชาติใดๆหรือเปล่าไปกันใหญ่แล้วลุงออกกูไม่กลับแล้วแบบนี้หรือสุดท้ายห้ามต่อรองอยู่ภายใต้เงื่อนไขของจิตศาสตร์หรือเปล่าจบข่าวเพราะมีคำว่าห้ามต่อรองสั่งทันไหมล่ะพี่ขยับตัวด้วยอย่าลืมหายใจล่ะตามสไตล์ไตเติ้ลแมนซะหน่อยฟังลุงออกก็ต้องฟังแบบสบายๆกอดอกฟังมั่งไม่กอดอกก็หาวิธีทำให้อย่าให้อกเปิดเผยแล้วกันกอดไว้เงี้ยไม่ต้องเปิดเผยอกตะกอดอกฟังนะครับไม่ต้องเปิดนะเอาผมก็ไปอย่างนั้นละพี่เอ้ยคิดอะไรมากมายมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งสิแล้วคิดทำไมมากมายแล้วล่ะไม่คิดล่ะพี่เนี่ยก็เหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งอยู่ยังค่ำเลยเอ๊ะวันนี้ลุงออกจะมาหาเรื่องหรือว่าจะนำมาเรื่องใดๆมาเล่าให้ฟังเนาะลองเดาสิเออใครเดาถูกเอานะค่อยๆฟังไปภาษาเก่าที่เราเคยใช้กันมามากมายก่ายกองอย่างน้อยที่สุด2,561 ปีคำพูดต่อไปนี้เรียกว่าภาษาเก่านะคือศีลสมาธิปัญญา
วนภาษาใหม่กลับมาใช้คำว่าสติสมาธิปัญญาทั้งภาษาเก่าและภาษาใหม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของคำว่ากายใจจิตกายใจจิตเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมแล้วต่อไปหรือวินาทีนี้จะใช้ภาษาอะไรดีเนาะมันจึงจะแหลมคมผมชัดลึกกว่าไปถ้าถามลุงงอกนะลุงงอกจะใช้แค่สองคำสติกับสมาธิมันของคู่กันมันเป็นสภาพสภาวะของอิทัปปัจจยตาอยู่นะครับสติกับสมาธิเนี่ยแล้วปัญญาอยู่ไหนอ่ะเห็นไหมสติสมาธิปัญญาเห็นไหมครับปัญญาอยู่ไหนปัญญาเนี่ยแขวนลอยไว้ก่อนเดี๋ยวพูดถึงมันแขวนลอยไว้ก่อนมันลอยอะไรเค้งเป้งหรือว่าเก้งเข่งเก้งเข่งเค้งเป้งหรือมันลอยตรงเตงอยู่คำว่าปัญญานะอย่าลืมนะขณะนี้กำลังเล่นคำอยู่นะครับเล่นภาษาอยู่นะครับเพราะภาษาเนี่ยนอกจากจะเป็นรหัสที่ใช้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างคนที่อยู่หน้าจอกับคนที่อยู่ในจอนั่งพูดอยู่เนี่ยคนที่อยู่ในจอเป็นรหัสภาษานี่เป็นรหัสนะฮะเป็นสัญญาลักษณ์ก็ว่าได้เป็นรหัสก็แล้วง่ายที่สุดนะไว้สื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างคนที่นั่งอยู่ในจอกับอยู่นอกจอท่านนั่นนะครับจะมีกี่หมื่นกี่แสนกี่แสนกี่ล้านคนก็สุดแท้แต่เห็นไหมฮะกลับมาที่เดิมสติกับสมาธิมันทำงานข้อยังไงสติสมาธิสมาธิสติความหมายของสติกับสมาธิมันคืออะไรกันดีโอ้ย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 ความจริงคำว่าจิตยังให้นิยามได้ง่ายกว่าแล้วสามารถที่จะมีรหัสแทนคำว่าจิตได้ง่ายกว่าสิ่งนั้นคือจิตคือความสว่างเนี่ยเห็นไหมคำว่าจิตมันยังให้ความหมายแปลจากคำว่าสถานคำว่าจิตสริจอจานสริตอเต่าจิตภาษาไทยภาษาพ่อคุณมันยังให้ความหมายว่าคือความสว่างซึ่งเป็นความสว่างขณะที่เรานั่งอยู่ในท่ามกลางความมืดจะนั่งจะนอนยืนก็ตามใจหรือว่าจะเล่นกีฬากระโดดคว่ำกระโดดหงายกันอยู่ในที่มืดก็เชิญนักทัศนศัยนะก็จะเห็นความสว่างในที่มืดเห็นไหมก็คือให้นิยามคำว่าจิตอยู่ตรงนั้นแต่สติกับสมาธินี่สิครับจะหานิยามมาจากไหนสรุปได้แค่ภาษาอีกครั้งหนึ่งนะครับภาษาเนี่ยเป็นสื่อความหมายเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและถ้าไม่เข้าใจทีเนี่ยมันก็เป็นปฏิปักษ์เกิดการทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันระหว่างคนในจอกับคนที่อยู่หน้าจอในขณะนี้ถ้าไม่เข้าใจกันภาษาเนี่ยมันโหดจังมั้งก็ต้องบอกว่าโหดใช่ครับหนึ่งเพราะภาษาทำให้เกิดการทะเลาะกันก็บอกว่าโหดสิแล้วมีไว้ทำไมทั้งนั้นโอ้ยซวยเลย
แล้วมนุษย์ก็ใช้กันทั้งโลกทีนี้8,000ล้านคนเนี่ยก็ต้องใช้ภาษาคือแล้วถ้าสมมติว่า8,000ล้านคนเนี่ยใช้ภาษาไม่รู้เรื่องกันเนี่ยลองนึกภาพสิพี่ผมว่าตีกันตายกันมันเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเอาจริงนะเพราะมันต่างคนต่างที่ไม่เข้าใจกันนะมันเกิดการทะเลาะกันตบตีเข่นฆ่ากันจะด้วยวิธีใดก็ฉุดจะแต่สุดท้ายก็ตายราบพนาศูนย์ไปข้างหนึ่งก็ฮับฮับแล้วครับตายไปครึ่งหนึ่งอ่ะแปดพันล้านเนี่ยหมดไป4,000ล้านแหละครับโลกใบนี้จะอยู่ได้อย่างผาสุกนิรันดรในดันการเมื่อถ้าหากว่าสามารถทำให้ประชาชนในโลกนี้ทั้งหมดรวมแล้วไม่เกิน4,000ล้านคนบนบ้านในน้ำมีปลาในนามีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมก็จะอุดมสมบูรณ์นานาประการเพราะว่าถ้ามันเกิดมามากขนาดนี้ก็แย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกันปกครองแย่งอำนาจปกครองเนี่ยชัดที่สุดเพราะมันมีพลังอำนาจนะแย่งอาหารกันกินนี่ยังคนไทยประเทศใหญ่ไม่มีกันละกันคนไทยประเทศไทยเนี่ยไม่มีกันละกันแย่งอาหารกันกินในโลกใบนี้ขณะนี้วินาทีนี้กันละกันคนของประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกใบนี้แย่งอาหารกันกินอยู่เดาเสียว่าเอ้าถ้าหากว่าท่านคอยเงี้ยติดตามข้อมูลข่าวสารประเทศใดที่เขาแย่งอาหารกันกินให้เป็นเรื่องเป็นราวให้เป็นข่าวสารอะไรต่างๆนะมีไหมครับเอายกตัวอย่างที่เขาบอกว่าเกาหลีเหนือมีไหมครับเอธิโอเปียมีไหมครับซูดานมีไหมครับโอ้ใครจะเลือกอะไรที่เป็นข่าวใหญ่โตโบราณกันทั้งโลกใบนี้อยู่ในขณะนี้ซีเรียมีไหมครับซีเรียโอ้ใกล้ขึ้นอีกเป็นประเทศสาวสวยประเทศหนึ่งกันแล้วกันในโลกนี้สาวสวยสวยสวยในประเทศนี้น้ำมันก็เยอะเยอะๆนะประเทศที่กำลังที่บอกว่าแย่งอาหารกันกินนี่ทั้งที่มีน้ำมันมากมายมหาศาลใต้พื้นดินเหตุฉะไหนแล้วบนแผ่นดินจึงแย่งอาหารกันกินทั้งที่น้ำมันปิโตรเลียมเนี่ยโอ้โหเป็นสินค้าไม่ต้องหาลูกค้าเลยครับจริง เป็นสินค้าที่ไม่ต้องหาลูกค้าเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าทุกคนในโลกนี้ต่างก็ต้องการน้ำมันปิโตรเลียมมาใช้ทำไมว่าถึงนาทีนี้เขาจึงถึงขั้นแย่งอาหารกันกินประเทศที่ว่านั้นคือเดี๋ยวนึกก่อนเวเนซุเอลานั่นแหละครับเวเนซุเอลามันอะไรกันหรือมันเพราะอะไรหรือผมว่ามันมาจากการแย่งอำนาจกับปกครองนะเป็นตัวเริ่มต้นเพราะฉะนั้นประเทศใดในโลกนี้ประเทศหนึ่งประเทศนี้ฮะถ้ามีการแย่งอำนาจกันปกครองเมื่อใดซวยทั้งประเทศซวยทั้งประเทศไม่ต้องเกิดต้องผุดกันเลยครับมัวแต่แย่งกันอยู่อย่างนี้เสียก็ลงไม้ลงมือกันเข่นฆ่ากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามในโลกนี้ถ้าหากว่าอยากให้ประชากรของประเทศนั้นๆนะฮะอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์นานาประการต้องไม่แย่งอำนาจกันปกครองมันจึงจะไปต่อได้ถ้ายังคิดแย่งอำนาจกันปกครองอยู่คนรุ่นที่เขาแย่งอำนาจกันปกครองก็ไม่เป็นไรหรอกครับเขามีสต็อกไว้เยอะ
ขากินกันตลอดชั่วชีวิตหลายโคตรไปไม่หมดไม่รู้ไปฝังไว้ที่ไหนบ้างก็ไม่รู้หรอกแต่ประชาชนประชากรของประเทศนี้ครับเป็นเหยื่อหมดนะไม่ต้องลืมหูลืมตากันนะครับเอาไม่รู้ไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยเวลานี้ถ้ายังมีคำว่าแย่งอำนาจการปกครองกันอยู่สวยแล้วครับทำไมนะถอยหลังไปหาอเมริกาเขาทำไมจึงไม่แย่งอำนาจการปกครองง่ายจะตายไปถ้าสรุปว่าโลกใบนี้มีอยู่สองด้านด้านดำกับด้านขาวโอเคนะมืดหรือสว่างก็ได้กฎหมายสูงสุดของประเทศใดออกแบบมาเพื่อให้มีสองด้านที่ว่าด้านดำกับด้านขาวเนี่ยครับประเทศนั้นๆเมื่อเวลาเขายุติการเลือกตั้งมาเรียบร้อยแล้วเขาก็ยอมรับ พ่ายแพ้ไปโดยกฎกติกาเห็นไหมนั่นคือวินัยของการปกครองครับต่างกับประเทศที่แย่งอำนาจการปกครองไหมครับเห็นไหมใช่นะย้ำกฎกติกาเขาออกแบบมาเพื่อให้มีแค่สองด้านถ้ามีด้านที่สามปุ๊บเป็นตัวแปรทันทีเลยเล่นแง่เล่นมุมนี่แหละครับให้ความสำคัญตัวเองทันทีสำคัญผิดไปก็มีสำคัญถูกไปก็มีถูกเพราะมีอะไรมารองรับผิดเพราะไม่ได้อะไรมารองรับเห็นไหมครับก็ดูกันไปเหนื่อยไหมแค่ได้ยินลุงออกพูดแค่นี้ท่านก็จะตีความได้ละมั้งจะเป็นประเทศไหนนอกำลังแย่งอำนาจการปกครองกันอยู่ในขณะนี้ท่านมีหูท่านก็คงจะรู้เองนะใช่ไหมท่านมีตาท่านก็ต้องรู้เองนั่นแหละประเทศที่เขายอมรับว่าสองด้านปุ๊บอ้าวอย่างมากก็อยู่ไม่เกิน5ปีแล้ววะมันก็ได้แค่4ปีแล้วไว้ทนหน่อยหายใจไว้แค่4ปีอะไรมันจะเกิดมันก็เกิดประมาณนั้นพอได้ฤดูกาลเขาก็ลุยเต็มร้อยเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเขาหยุดพวกเขาหยุดหมดเลยไหมครับสังเกตนะไม่มีมากระโตกระตากเลยนั่นเขาเรียกว่ามารยาทรู้จักมารยาทไหมเนี่ยนะแพ้คือแพ้เขาเงียบเลยไม่ออกมาแสดงความเห็นหนุนนี่นั่นมารยาทเขาเลยไม่มาใส่ใครหนุนนี่นั่นไม่มีครับเงียบกริบปิดตัวก็ปิดตัวไปเลยไม่มาแสดงบทบาทนี่แต่ก็ไม่มีเลยผมกำลังพูดถึงเรื่องของอเมริกาที่ว่านี่นะเช่นก่อนนี้ก็คุณอะไรโอบามาใช่ป่ะลูกไม่รู้บามาแล้วไม่ถึงนาทีคุณทรัมป์ใช่ไหมพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บโอบามาไม่ออกมาแสดงความเห็นการเมืองเลยนะไปเรื่องอื่นเห็นไหมเห็นไหมเขาปิดตัวเองเขาปิดสนิทแต่ข้าหาก็อยู่ในอำนาจหน้าที่เขาก็แสดงเต็มร้อยเหมือนกันก็ไม่ต้องนะแม้ว่าคะแนนมันจะห่างกันแค่2คะแนน3คะแนนเขาก็ทำเต็ม 100%เพราะมันไม่มีช่องที่3ให้เลือก
พอเรามีช่องที่3ให้เลือกเห็นไหมครับเห็นไหมมันต้องออกแบบมาให้เหลือ2สิ่งนั่นเองนะฮะแต่เราจะใช้อีกเรื่องนึงนี่ออกแบบมาเท่ากับเท่าไหร่ประเทศไหนก็ไม่รู้นะครับออกแบบมาเป็นเท่าไหร่ล่ะไม่รู้กว่าจะตั้งกันมาได้ต้องใช้กี่กลุ่มความคิดกี่อย่างนี้เลยว่า18กลุ่มความคิดมาอยู่รวมกันเฉยมุดดินดันหนีไปไหนก็ไม่ได้นะก็อยู่กันไปเห็นไหมออกแบบมาถึง18กลุ่มความคิดดูสิครับแค่2ด้านนี้ก็จะบ้าอยู่แล้วนะ18ด้านก็ไปรู้18กลุ่มความคิดก็คือ18ด้านนั่นเอ้านี่แหละที่บอกว่านี่แหละครับแย่งอำนาจกับปกครองนี่แหละครับนี่แหละมองเห็นหรือยังโยมถ้ามองไม่เห็นก็เติมเชื้อเพลิงเนี่ยยังได้นะลูกหลานยอมเป็นตัวอย่างนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงลูกหลานยอมเป็นตัวอย่างนะครับสิ่งที่ผมกระทำอยู่แล้วเนี่ยทำอะไรลูกหงอกไม่ได้หรอกโอเคไหมท้ามันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาคิดแทนลูกหงอกเป็นอันขาดนะครับมันมาทำลายลูกหงอกไม่ได้หรอกมีแต่ลูกหงอกจะทำลายมันนะไม่เกิน10นาทีลูกหงอกทำลายมันหมดแน่นอนที่เห็นเนี่ยเอาป่ะไม่เกิน10นาทีลูกหงอกทำลายมันแน่ๆด้วยมันจะมาทำลายลูกหงอกได้ไงวะใช่ป่ะเราเชื่อคอยดูตั้งเวลาไปด้วยไม่เกิน10นาทีแล้วครับเล็กกว่า L เท่ากับ A มันจะไปเล็กกว่าได้ไงมันขับโลกไปเลยสมการนี้มันเกินโลกไปวะก็เพราะสมการนี้เข้าไปนอกโลกได้กับสมการตรงนี้แหละ EMC square นี่นะครับที่เข้าไปนอกโลกได้ทุกวันเนี่ยโอ้เขาใหญ่จนกระทั่งเกินโลกไม่รู้ไอ้เนี่ยก็ตกโลกตายหรอกพวกนี้จะใช้เล่นงานน่านฟ้าเขามีน่านฟ้าจะไม่ได้จะดีไปไหนขอบฟ้าอยู่ตรงไหนนอกจากมันเลยขอบฟ้าไปได้เชิญดิครับมีปัญญาไปอยู่กินหลับนอนที่นู่นอยากกลับมาในโลกไปเนี่ยไปแล้วไปเลยเชิญดิครับจะมีปัญญาผมกำลังถึงเรื่องอะไรรู้ป่ะเนี่ยท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับบอกแล้วภาษาลุงหงอกเนี่ยกิ๊กก๊อกจนกระทั่งขึ้นยอดตาลก็ยังตีความไม่แตกเลยคุณลงไปเท่ากับเท่าไหร่ลึกขนาดนั้นก็ยังไม่ได้เลยประมาณนั้นกลับมาที่เดิมดีกว่าดูสิผมรู้จักเขียนช็อตโน้ตเอาไว้วันที่พูดไปเมื่อกี้นี่เองโอ้ยตายเลยฟังใหม่นะครับสำคัญนะแต่ไม่ใช่สำคัญเมื่อกี้ผมให้นะสติกับสมาธิส่วนจิตให้ความให้นิยามไปแล้วนะฮะคือจิตเท่าความสว่างยังมีต่อได้นะสว่างคือบุญบุญคือปัญญาสว่างคือบุญบุญคืออะไรบุญคือความเข้าใจนะผมสื่อสารมาเมื่อกี้เนี่ยท่านเข้าใจไหมท่านผมหมายถึงอะไรแล้วก็ประเทศไหนด้วยในเรื่องของการแย่งกันไงเกิดมามากเกินไปแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแล้วก็แย่งอำนาจกับปกครองมาหยุดตรงนั้นกันแล้วกันตรงนี้แล้วก็มาต่อตรงนี้นะครับว่าต่อตรงที่บอกว่าภาษาเก่าก็คือเรื่องของ
อยู่ไหนก็ไม่รู้หาไม่เจอเนี่ยไม่รู้ไปไว้ไหนอ๋อมันพับโถเอ้ยพับค้างอยู่โอเคมันพับไปอยู่ภาษาเก่าคือศีลสมาธิปัญญานะครับมันผมกำลังแชร์ความแตกต่างระหว่างเก่ากับใหม่นะครับเอากายใจจิตเป็นตัวยืนกายร่างกายของท่านใจของท่านจิตของท่านมันเป็นหลักเป็นหลักผมเหมือนกันพอเป็นหลักเป็นตัวยืนก็โยกไปโยกมาสมัยก่อนยุคก่อนสมัยก่อนนั้น 2,000 กว่าปีไปแล้วศีลสมาธิปัญญานี่คือภาษาเก่าใช้กันมา 2,561 ปีเต็มกันแล้วกันครับมาถึงภาษาใหม่ก็คือสติสมาธิจิตนะครับกลับมาถึงคำถามสติกับสมาธิมันเป็นยังไงกันมันคืออะไรกันมันเป็นสิ่งเดียวกันไหมสติกับสมาธิเนี่ยมันสองคำนะสติหนึ่งคำสมาธิอีกหนึ่งคำสองคำเขาเรียกว่า two in one เป็นสิ่งเดียวกันเนี่ยมันจะแยกยังไงถึงจุดหนึ่งตรามันก็ตามทีเมื่อสติกับสมาธิยังพัวพันกันอยู่ยังเกาะกันอยู่เราจะไม่เห็นจิตนะหรือจะเห็นจิตความสว่างลางๆไปเรื่อยตราบใดที่สติกับสมาธิมันเกาะติดกันอยู่จะไม่เจอคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางเจอได้เลยครับถ้าเกาะติดกันอยู่นะหรือแม้แต่มีปฏิสัมพันธ์กันอยู่แบบนี้คลื่นๆควันต่ำควันต่ำจะไม่รู้จักคำว่าจิตบริสุทธิ์ไม่มีทางรู้แค่จิตอย่างเดียวก็คือความสว่างความสว่างรู้แค่ตรงนี้เองครับไปต่อถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าตราบใดสติกับสมาธิแยกจากกันไม่ได้ถามว่ามันจะแยกจากกันได้ยังไงงั้นก็ต้องเอาสติมาให้ความหมายคำว่าสติคือให้นิยามคำว่าสติซะก่อนสติมันคืออะไรภาษาเก่าก็ได้อ่ะรู้ตัวทั่วพร้อมผู้ใดมีสติสตังผู้ใดมีสติก็แล้วสตังไม่เกี่ยวสติหมายถึงรู้ตัวทั่วพร้อมคำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมหมายรู้ตัวทั่วพร้อมหมายความว่าอะไรเอาคำว่าตัวมาพิจารณาต่อตัวตนอัตตาตัวตนท่านผมเนี่ยครับตัวตนท่านและผมนะสติมันอยู่ตรงไหนก็ต้องเอาอายตนะ5ก็มาพูดถึงกันหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสมาแล้วนะกายสัมผัสมาแล้วนะพอถึงการสัมผัสปุ๊บถ้าใครสักคนหนึ่งเอาไฟมาจุดแล้วมาจี้ผิวหนังถามว่ารู้สึกอย่างไรคำตอบคือร้อนแน่นอนนะครับนะสติคือความรู้สึกว่ามันร้อนเย็นอ่อนแข็งเจ็บปวดคันตามผิวหนังล้วนแต่เป็นสติทั้งหมดเห็นไหมงั้นนิยามคำว่าสติก็ต้องตอบว่าคือความรู้สึกไม่ใช่คำว่ารู้ตัวทั่วพร้อมนั่นคือภาษาเก่าภาษาเก่ามันไปไหนมันไม่จบมันไปต่อไม่ได้มันวนในอ่างนะครับโอ้ยมีหน้าล่ะ 2,561 ปีเต็มยังไม่ไปถึงไหนกันเลยก็เพราะอย่างนี้มันวนนะดีแล้วที่มีลุงออกมาเล่าสู่ฟังตรงนี้นาทีนี้วินาทีนี้ไม่งั้นจะไม่มีทางรู้อีกไปอีกยาวนานเลยเพราะมันเนียนมากมันรู้สึกมันลึกซึ้งนะอย่าฟังให้ดีนะอย่าลืมก่อสติอยู่นะก่อคำว่าสติอยู่นะครับงั้นสติคือความรู้สึกเวลาสูดหายใจเข้าแล้วก็ออกตามบทบาทลีลาของ
ย้ำไตเติ้ลแมนมันจะรู้สึกแล้วก็โดดสิครับเป็นกบขึ้นลงขึ้นลงอาการที่มันปวดนั่นแหละครับจะปวดหน้าแข้งจะปวดน่องจะปวดโคนขาจะปวดลำตัวความรู้สึกมาแล้วมานั่นแหละมานั่นคือความรู้สึกครับยังไม่พอยังลึกซึ้งต่อไปทีนึงสูดใจเข้าไปเบาๆยาวลึกๆเรียกว่าอานาปานสติก็ได้นั่นคือสมัยก่อนยุคก่อนเขาเรียกว่าอานาปานสติยุคนี้ก็ต้องบอกว่างับอากาศจะก่อให้เกิดความรู้สึกเร็วโอเคไหมครับอย่าลืมนะสติคือความรู้สึกนะครับอย่าหนีไปไหนเป็นขาดอย่าหลุดไม่ได้เด็ดขาดเลยถ้าหลุดนั่นจะเผลอแล้วปุ๊บจะไม่ได้อะไรจากลุงงอกนาทีนี้นะครับโอเคนะย้ำในตรงนี้ที่พูดเช่นนี้เพราะว่าเราพูดกันอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเข้าใจไหมครับคนในบ้านหลังเดียวกันมันต้องรู้เข้าใจกันจะเสียงดังฟังชัดไปบ้างก็ไม่ระหว่าอะไรกันอย่าจะลงไม้ลงมือกันนั่นแหละครับใช่ไหมลงไม้ลงมือไม่ยอมนะเอาแล้วไม่ยอมเด็ดขาดห้ามลงไม้ลงมือกันเด็ดขาดนะครับ